ัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนได้ทุกเวลานาทีอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดภาวะอัมพาตของร่างกายได้หากไขสันหลังถูกทำลายโครงสร้างร่างกายของคนเรามีกระดูกสันหลังเป็นแกนกลางของลำตัวช่วยให้ทรงตัวอยู่ได้ทั้งยังห่อหุ้มป้องกันอันตรายให้กับไขสันหลังกระดูกชิ้นเล็กๆที่เรียงต่อกันตั้งแต่ใต้ฐานกะโหลกศีรษะทอดเป็นแนวยาวลงไปถึงก้นกบก็คือกระดูกสันหลังซึ่งแบ่งเป็นกระดูกส่วนคอ7ชิ้นส่วนทรวงอก12ชิ้นส่วนเอว5ชิ้นและท้ายสุดคือกระดูกส่วนกระเบนเหน็บและก้นกบมีหมอนรองกระดูกและเอ็นเชื่อมต่อกระดูกแต่ละชิ้นให้เป็นหนึ่งเดียวกันในโครงกระดูกสันหลังจะมีไขสันหลังซึ่งเป็นที่รวมของเซลล์ประสาทและเส้นประสาทเชื่อมต่อจากสมองลงมาสิ้นสุดบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวชิ้นที่1รับสัญญาณประสาทจากสมองส่งผ่านคำสั่งไปควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแขนขาและยังเป็นทางผ่านรับความรู้สึกจากแขนขาและระบบขับถ่ายรวมทั้งระบบสืบพันธุ์กลับสู่สมองด้วยเมื่อกระดูกสันหลังแตกหักหรือเคลื่อนตัวไปทับไขสันหลังจะทำให้ไขสันหลังและเส้นประสาทถูกทำลายส่งผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและการรับความรู้สึกเกิดอาการชาหรือรับความรู้สึกได้น้อยลงในระดับใต้ต่อบริเวณที่ไขสันหลังได้รับความเสียหายเป็นภาวะที่เรียกว่าอัมพาตจากไขสันหลังไขสันหลังที่ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงฉีกขาดออกจากกันเช่นนี้ย่อมไม่สามารถส่งผ่านข่าวสารสู่กันได้เลยทำให้สูญเสียความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวและการรับความรู้สึกของผิวหนังและข้อต่อแต่ถ้าไขสันหลังถูกทำลายเพียงบางส่วนเส้นทางนำข้อมูลข่าวสารยังมีเหลืออยู่บ้างเซลล์ประสาทที่ไม่ถูกทำลายจะยังสามารถส่งกระแสประสาทเชื่อมต่อกับสมองได้การรับความรู้สึกและสั่งงานกล้ามเนื้อบางส่วนจึงยังสามารถควบคุมได้บ้างตำแหน่งของไขสันหลังที่ถูกทำลายจะส่งผลต่อร่างกายต่างกันแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆไขสันหลังที่ถูกทำลายบริเวณคอจะมีปัญหาควบคุมการเคลื่อนไหวและรับความรู้สึกของแขนลำตัวและขากลายเป็นอัมพาตทั้งแขนและขาอีกกลุ่มคืออัมพาตครึ่งท่อนหากไขสันหลังถูกทำลายตั้งแต่ระดับทรวงอกลงไปลำตัวและขาจะมีปัญหาในการเคลื่อนไหวและรับความรู้สึกกลายเป็นอัมพาตของลำตัวและขาสองข้างการบาดเจ็บไขสันหลังแบบที่มีการฟื้นตัวได้ดีที่สุดก็คือการบาดเจ็บไขสันหลังที่มีการบาดเจ็บครึ่งซีกนะคะซึ่งผู้ป่วยก็จะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อซีกหนึ่งนะคะแล้วก็มีการรับรู้ความรู้สึกเจ็บนะคะความรู้สึกร้อนเย็นสูญเสียอีกซีกหนึ่งนะคะแล้วก็การขับถ่ายของผู้ป่วยเป็นปกติซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีการฟื้นตัวจนสามารถเดินได้นะคะในส่วนของการบาดเจ็บไขสันหลังที่มีการฟื้นตัวที่ไม่ดีนะคะก็คือการบาดเจ็บของไขสันหลังแบบสมบูรณ์ซึ่งจะมีผู้ป่วยก็จะมีอาการสูญเสียกำลังของกล้ามเนื้อและการรับรู้ความรู้สึกที่ควบคุมด้วยไขสันหลังตั้งแต่ระดับต่ำกว่าพยาธิสภาพลงไปในภาวะไขสันหลังถูกทำลายยังส่งผลต่อการควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในทำให้ไม่สามารถรักษาสมดุลอุณหภูมิร่างกายให้ปกติได้สูญเสียการควบคุมของระบบขับถ่ายทั้งปัสสาวะและอุจจาระนอกจากนี้ยังเกิดภาวะระบบสืบพันธุ์ทำงานบกพร่องหย่อนสมรรถภาพร่างกายที่ขยับไม่ได้รับความรู้สึกก็ไม่ได้เช่นนี้ยังทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้อีกมากมายหากไม่ดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องปัญหาที่พบมีทั้งข้อยึดติดเพราะขาดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อภาวะกระดูกพรุนและบางเพราะขาดการลงน้ำหนักที่ตัวกระดูกและนี่คือภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยอัมพาตแผลเล็กๆแค่นี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแลป้องกันอาจลุกลามเป็นแผลกินลึกจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
แผลกดทับเกิดจากการสูญเสียการรับความรู้สึกของผิวหนังทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นชารับความรู้สึกไม่ได้หรือรับความรู้สึกได้น้อยลงการระบายความร้อนของผิวหนังผิดปกติแรงกดทับจะทำให้ผิวหนังขาดเลือดมาหล่อเลี้ยงจนเกิดเนื้อตายในที่สุดแรงกดที่สะสมจะทำให้ผิวหนังแดงช้ำเป็นระยะเริ่มแรกของแผลกดทับถ้ายังปล่อยให้มีการกดทับต่อไปแผลอาจกินลึกถึงชั้นไขมันกล้ามเนื้อและลามต่อไปจนถึงกระดูกข้อต่อทะลุเข้าไปในลำไส้ใหญ่หรือช่องท้องได้นอกจากนี้การเสียดสีถูไถที่เกิดขึ้นขณะเคลื่อนย้ายตัวจะทำให้ผิวหนังถลอกจนเกิดแผลได้บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับคือผิวหนังบริเวณที่อยู่เหนือปุ่มกระดูกต่างๆเนื่องจากเวลากดทับนอกจากจะมีแรงกดทับจากภายนอกแล้วตัวกระดูกที่อยู่ข้างในจะกดทับเนื้อเยื่อบริเวณนั้นด้วยการป้องกันดูแลตนเองไม่ให้เกิดแผลกดทับทำได้โดยหมั่นเปลี่ยนอริยบทบ่อยๆเพื่อลดแรงกดทับในท่านั่งใช้วิธียกตัวขึ้นโยกตัวซ้ายขวาหรืออาจโน้มตัวไปข้างหน้าทุกๆ 15-20 นาทีเวลานอนควรหมั่นพลิกตัวทุกๆ 2-3 ชั่วโมงหรืออาจใช้หมอนรองส่วนต่างๆของร่างกายในเวลานอนเช่นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหนังเนื้อปุ่มกระดูกต่างๆโดนกดทับการรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดแผลใช้กระจกส่องสำรวจบริเวณที่อาจเกิดแผลทุกวันไม่นั่งนานยกตัวเองให้ก้นพ้นพื้นเสมอแผลตื้นๆผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้โดยการเลี่ยงการกดทับชำระล้างแผลให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอจนกว่าจะหายหากแผลลึกมีเนื้อตายมีหนองมากต้องพบแพทย์เพื่อรักษาและอาจต้องผ่าตัดเพื่อรักษาแผลกดทับการผ่าตัดจริงๆแล้วมี2แบบนะคะคือผ่าตัดเพื่อจะตัดเนื้อตายออกถ้าแบบนี้ใช้ในกรณีที่เราทำแผลแล้วแผลนั้นเนี่ยไม่ดีขึ้นนะคะมีเนื้อตายเรื่อยๆหรือว่าลึกเกินไปนะคะแบบที่2ก็คือผ่าตัดเพื่อเอาเนื้อแล้วก็กล้ามเนื้อมาปิดนะคะกรณีนี้จะเป็นกรณีที่แผลมันติดช้าหายช้าแผลกว้างเกินไปนะคะหรือว่าเราต้องการให้มีกล้ามเนื้อมารองรับไม่ให้เนื้อมันตายที่สำคัญต้องงดการกดทับแผลโดยเด็ดขาดและผู้ป่วยควรเสริมอาหารโปรตีนเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ไตวายเป็นภาวะแทรกซ้อนสำคัญที่ผู้ป่วยต้องตระหนักและเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองเพราะถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตในคนปกติไตผลิตน้ำปัสสาวะและส่งไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะซึ่งจะมีหูรูดกั้นไม่ให้ปัสสาวะไหลเล็ดออกมาเมื่อจะขับถ่ายสมองจะสั่งงานผ่านไขสันหลังให้กรามเนื้อหูรูดคลายตัวออกกระเพาะปัสสาวะหดตัวบีบน้ำปัสสาวะไหลออกมาจนหมดแต่ในผู้ป่วยอัมพาตการสั่งงานและรับความรู้สึกของระบบขับถ่ายผิดปกติกระเพาะปัสสาวะและกล้ามเนื้อหูรูดสูญเสียการควบคุมผู้ป่วยอาจถ่ายปัสสาวะไม่ออกเลยหรือไหลเล็ดกระปริดกระปรอยควบคุมไม่ได้ปัสสาวะที่เหลือค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเป็นจำนวนมากมักทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆปัสสาวะจะไหลย้อนกลับเข้าไปที่ไตทำให้ไตอักเสบและไตวายในที่สุดเราจำเป็นที่จะต้องตรวจประเมินสภาพก่อนในเบื้องต้นนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยเขามีการทำงานผิดปกติไปอย่างไรเนี่ยก็จะมีข้อแนะนำว่าเราควรจะปัสสาวะด้วยวิธีใดซึ่งวิธีที่เป็นไปได้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่การใส่สายสวนคาไว้โดยตลอดนะคะหรือวิธีที่สองก็คือวิธีที่เขาจะสามารถสวนปัสสาวะทิ้งคือเราไม่ต้องคำนึงถึงการเบ่งปัสสาวะเลยนะคะถึงเวลากำหนดเวลาไหนที่เราตั้งไว้เนี่ยเราก็ไปสวนปัสสาวะทิ้งเลยส่วนวิธีที่3เนี่ยเป็นวิธีที่ผสมกันระหว่างที่เราจะเคาะปัสสาวะหรือกดท้องน้อยเพื่อให้ปัสสาวะออกมาแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีสวนตามสำหรับปัสสาวะที่ค้างในกระเพาะปัสสาวะนี่ให้ออกให้หมดวิธีการกดก็คือใช้หลังมือนะคะก
ในผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่บีบตัวเลยสามารถช่วยขับถ่ายปัสสาวะโดยวิธีกดท้องน้อยใช้กำปั้นกดเนื้อบริเวณหัวเหนาเพื่อช่วยขับปัสสาวะออกส่วนผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะบีบตัวมากเกินไปการเคาะเบาๆที่ท้องน้อยเช่นนี้จะช่วยกระตุ้นให้กระเพาะปัสสาวะบีบน้ำปัสสาวะออกมาในระยะแรกหลังการถ่ายปัสสาวะแต่ละครั้งควรสวนปัสสาวะตามเพื่อตรวจดูปริมาณปัสสาวะที่เหลือค้างอยู่ถ้าเหลือมากต้องสวนปัสสาวะเป็นระยะการสวนปัสสาวะด้วยตัวเองควรเริ่มฝึกบนเตียงก่อนพอชำนาญแล้วค่อยย้ายไปทำในห้องน้ำก่อนสวนปัสสาวะควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมจัดท่าในลักษณะกึ่งนั่งกึ่งนอนกระจกเงาจะช่วยให้ผู้หญิงสวนปัสสาวะด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้นก้อนที่1เช็ดทำความสะอาดบริเวณหัวเหนานะคะผ่านไปหลังจากนั้นทิ้งนะคะก้อนที่2เช็ดบริเวณแคมใหญ่จากซ้ายนะคะแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งเช็ดข้างขวาค่ะก้อนที่3เช็ดแคมเล็กใช้นิ้วแหวกแคมใหญ่ออกเช็ดบริเวณแคมเล็กด้านซ้ายมือจากบนลงล่างพลิกอีกด้านหนึ่งเช็ดด้านขวามือจากบนลงล่างเช่นเดียวกันก้อนที่4ใช้นิ้วแหวกบริเวณแคมเล็กแยกออกเช็ดบริเวณปุ่มกระสันลงไปจนถึงฝีเย็บแล้วทิ้งหลังจากนั้นแล้วให้หยิบสายส่วนที่เตรียมไว้นะคะเตรียมจับใส่ลงในท่อทางเดินปัสสาวะนะคะโดยให้ปลายสายส่วนคาอยู่ในภาชนะที่ต้องการรองรับแล้วใช้ปลายสายส่วนด้านหนึ่งใส่ลงไปในท่อทางเดินปัสสาวะผู้หญิงใส่ลงไปลึกประมาณ 2-3 นิ้วเปลี่ยนนิ้วที่กลางแคมเล็กออกเปลี่ยนเป็นจับสายส่วนปัสสาวะเปิดสายส่วนปัสสาวะออกให้ปัสสาวะไหลลงในภาชนะที่เตรียมไว้จนกระทั่งปัสสาวะหยุดไหลจึงเปลี่ยนมือที่จับปลายสายส่วนปัสสาวะมากดบริเวณหน้าท้องโดยใช้หลังมือค่อยๆกดบริเวณท้องน้อยแล้วไล่ให้ปัสสาวะที่ค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะไหลออกเมื่อปัสสาวะหมดเรียบร้อยแล้วจึงจะดึงสายส่วนปัสสาวะออกทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งจากปุ่มกระสานผ่านช่องทางเดินปัสสาวะผ่านช่องคลอดจนถึงฝีเย็บเมื่อจัดท่าเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ชายให้จับอวัยวะองคชาตขึ้นนะคะก้อนที่1เช็ดบริเวณทางพอบทางเปิดของท่อทางเดินปัสสาวะก้อนที่2ดึงหนังหุ้มปลายลงเช็ดบริเวณที่เป็นหลืบวน1รอบก้อนที่3เช็ดบริเวณองคชาตขอบของบริเวณหนังหุ้มปลายลงมาเรื่อยๆจนถึงโคนก้อนที่4ให้เช็ดบริเวณทางเปิดของท่อทางเดินปัสสาวะอีกครั้งหนึ่งใช้สายสวนปัสสาวะใส่ผ่านไปในท่อทางเดินปัสสาวะโดยจับให้ห่างจากสายประมาณ 6-8 นิ้วเพราะสำหรับผู้ชายจะใส่สายเข้าไปลึกประมาณ 6-8 นิ้วรอจนกระทั่งปัสสาวะหยุดไหลหรือหยุดช้าๆจึงจะใช้หลังมือปล่อยสายส่วนปัสสาวะแล้วใช้หลังมือกดบริเวณท้องน้อยเช่นเดียวกันเมื่อทุกตำแหน่งไม่มีปัสสาวะไหลออกแล้วค่อยๆดึงสายส่วนปัสสาวะออกแล้วใช้สำลีก้อนที่5เช็ดทำความสะอาดบริเวณรูเปิดของท่อทางเดินปัสสาวะอีกครั้งหนึ่งเป็นเสร็จเรียบร้อยถ้าเราสามารถจะทำให้ปัสสาวะออกได้โดยวิธีเคาะก็ตามหรือว่ากดออกก็ตามแล้วปัสสาวะที่ค้างเหลืออยู่ในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยไม่เกิน30 cc ตรงนี้เราไม่ต้องสวนนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะจำเป็นต้องสวนตามเพื่อไม่ให้มันมีปัสสาวะค้างมากเกินไปและที่สำคัญคือต้องฝึกดื่มน้ำให้เป็นเวลาและมีปริมาณสม่ำเสมอในแต่ละวันเพราะมันสังเกตด้วยว่าปริมาณน้ำที่ดื่มเข้าไปและจำนวนที่ปัสสาวะออกมาควรมีปริมาณใกล้เคียงกันก็เคยท้อครับตอนใหม่ๆก็ทำใจไม่ได้ก็เห็นว่าเห็นเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนที่เขาเรียนมาด้วยกันแล้วเขาเดินได้เรียนหนังสือได้อะไรอย่างนี้ก็เล่นกีฬาก็เสียใจแต่พอมาสักพักนึงก็มีพ่อแม่ครอบครัวคอยบอกว่าไม่ต้องไปท้อเราต้องให้กำลังใจตัวเองเราต้องมีกำลังใจขออย่างเงี้ย
ช่วงแรกก็มีท้อมากเลยครับว่าทำไมต้องเป็นเราก็เห็นที่โรงพยาบาลเป็นมากกว่าเราก็เยอะแยะต้องฟีดอาหารต้องอะไรเรากินได้ก็สู้ต่อมาดูแลเรื่องร่างกายฟื้นฟูอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องจิตใจด้วยเพราะจิตใจแรกๆจะแบบคนเราถ้าแบบเป็นอุบัติเหตุมาแล้วครับจะรู้สึกท้อแท้กับชีวิตอะไรเงี้ยครับเราต้องแบบให้มีกำลังใจอะไรเงี้ยด้วยครับนุ่นคิดว่าการดูแลการฟื้นฟูตัวเองอย่างเช่นผู้ป่วยอย่างนุ่นนะคะก็สำคัญเพราะว่าช่วยให้เราแบบดีขึ้นแล้วก็ทำอะไรได้มากขึ้นหลังการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพไประยะหนึ่งผู้ป่วยต้องค่อยๆปรับตัวยอมรับว่าการเคลื่อนไหวของตนเองไม่สะดวกเหมือนเดิมการเรียนรู้พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดตามขีดความสามารถของร่างกายที่เหลืออยู่ด้วยการออกกำลังกายรักษาสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ชีวิตกลับมามีคุณภาพและมีคุณค่าอีกครั้งคือคนที่เป็นอัมพาตครึ่งท่อนเนี่ยเขามีปัญหา2 อย่างอย่างแรกนี่ก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะไม่สามารถขยับขาของตัวเองได้อย่างที่2ก็คือความสามารถเสียไปความสามารถในการเดินเสียไปไม่สามารถพาตัวเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้ซึ่งก็ทำให้ทำงานไม่ได้ไปเรียนหนังสือไม่ได้นะคะตรงนี้อันหลังเนี่ยแหละค่ะการฟื้นฟูสมรรถภาพจะเข้ามาช่วยทำให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทำให้ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยกลับมาดีได้นะคะซึ่งตรงนั้นเราก็ยังคิดไว้เป็นความหวังได้นะคะว่าในวันข้างหน้าถ้าเทคโนโลยีทางการแพทย์ดีขึ้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันอาจจะมีกระบวนการทางด้านการรักษาเข้ามาช่วยก็ได้ขาที่ขยับไม่ได้ถ้าทิ้งไว้ให้อยู่นิ่งๆนานๆจะทำให้กล้ามเนื้อเกร็งเอ็นหดยึดเกิดข้อยึดติดที่เกิดบ่อยคือการหดยึดของกล้ามเนื้อน่องและเอ็นร้อยหวายกล้ามเนื้อต้นขาหลังและกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหดยึดการบริหารข้อให้มีการยืดตัวของเอ็นและกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ระยะแรกของการเป็นอัมพาตจะช่วยป้องกันข้อยึดติดได้มากในการบริหารการเคลื่อนไหวข้อนะคะเพื่อป้องกันการยึดติดของข้อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเคสพารานะคะหรือเคสอัมพาตครึ่งท่อนเราจะเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายขาเป็นเมนหลักนะคะการออกกำลังกายพวกนี้เนี่ยเราจะใช้ในกรณีของการงอเข่าการเหยียดเข่านะคะการกางขาหุบขาข้อควรระวังในการบริหารการเคลื่อนไหวข้อเพื่อป้องกันการยึดติดของข้อเนี่ยนะคะก็คือการทำเคลื่อนไหวข้อที่รุนแรงเกินไปนะคะจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของข้อได้นะคะแล้วก็ทำให้ เกิดการหลุดของข้อได้ถ้าเกิดเราดันออกไปแรงๆนะคะเพราะว่าคนไข้พวกนี้จะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อแขนและลำตัวแข็งแรงสามารถบริหารกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆเพื่อป้องกันข้อติดได้ด้วยตัวเองท่านี้ช่วยบริหารพร้อมกันทั้งข้อสะโพกข้อเข่าและข้อเท้าการกางขาหุบขาเช่นนี้จะช่วยป้องกันการหดรั้งของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในที่สำคัญต้องค่อยๆบริหารกล้ามเนื้อแต่ละส่วนอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปและปฏิบัติเป็นประจำทุกวันแขนที่ยังแข็งแรงจะเป็นตัวชดเชยและเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการเคลื่อนย้ายตัวเองเพื่อทำกิจกรรมต่างๆการฝึกกำลังแขนให้กล้ามเนื้อมีกำลังมากขึ้นและไม่อ่อนล้าง่ายเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยการบริหารโดยใช้ตุ้มน้ำหนักเช่นนี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่การวิดพื้นจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังให้แข็งแรงท่านี้ช่วยเสริมสร้างกำลังแขนได้เช่นกันพยายามกดมือลงน้ำหนักใน
ได้ผู้ป่วยอัมพาตที่มีกำลังแขนและลำตัวแข็งแรงอาจฝึกเดินเพื่อเป็นการออกกำลังกายได้โดยใช้กายอุปกรณ์ประคองขาช่วยให้ยืนได้การได้ฝึกเช่นนี้เป็นการออกกำลังกายที่ให้ประโยชน์หลายอย่างช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้ดีและลดปัญหากระดูกพรุนของกระดูกขาด้วยในรายที่สูญเสียการควบคุมลำตัวผู้ป่วยจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวด้วยการฝึกลุกนั่งด้วยกำลังแขนโดยมีอุปกรณ์ช่วยอย่างนี้จะทำให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองได้มากขึ้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยฝึกให้ผู้ป่วยเรียนรู้วิธีการทรงตัวได้ดีขึ้นด้วยในกรณีของการบริหารเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คืออุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวเองสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกตัวนะคะบนรถเข็นก็จะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อแขนนะคะให้มีการแข็งแรงมากขึ้นจะทำให้คุณสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองจากที่ต่างๆได้อย่างคล่องตัวนะคะเมื่อกล้ามเนื้อแขนและลำตัวแข็งแรงและนั่งทรงตัวได้ดีผู้ป่วยก็พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายพาตัวเองไปในที่ต่างๆโดยมีรถเข็นเป็นผู้ช่วยในช่วงแรกควรเคลื่อนย้ายตัวเองที่พื้นระดับเดียวกันความสูงเท่ากันก่อนสำหรับช่วงแรกนะคะการเคลื่อนย้ายตัวจากเตียงสู่รถเข็นทำได้หลายแบบช่วงแรกที่ผู้ป่วยยังทรงตัวได้ไม่ดีอาจเลือกใช้การเคลื่อนย้ายตัวแบบเข้าด้านหน้าแล้วกลับออกมาด้านหลังแบบแรกต้องล็อกรถเข็นก่อนนะคะแล้วจากนั้นยกขาขึ้นเตียงทีละข้างเข็นรถเข้าไปค่ะล็อกรถให้แน่นยกก้นเข้าไปนะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปจะเป็นการย้ายตัวจากเตียงลงไปที่รถเข็นนะคะก่อนเคลื่อนย้ายตัวต้องตรวจสอบเสมอว่าได้ล็อกล้อรถเข็นเรียบร้อยแล้วเตียงนี้ควรจะระดับเดียวกับรถเข็นก็จะเคลื่อนย้ายตัวได้ง่ายกว่านะคะแล้วพยายามเถิบรถเข็นมาให้ชิดเลยเดี๋ยวจะถอยหลังลงรถนะคะเมื่อนั่งได้ดีแล้วถอยรถเข็นออกมาเล็กน้อยจัดเท้าวางบนที่พักเท้าให้เรียบร้อยวิธีการเคลื่อนย้ายตัวแบบนี้คล้ายการเคลื่อนย้ายตัวแบบเข้าด้านหน้าต่างกันเพียงท่านี้จะจัดรถเข็นให้ทำมุมกับเตียงในด้านที่ถนัดและไม่ต้องยกขาขึ้นเตียงมือหนึ่งจับที่เตียงนี่ค่ะแล้วก็ยกก้นขึ้นไปเลยท่านี้เหมาะสำหรับรถเข็นที่เป็นแบบช่วยเหลือตัวเองนะคะอย่างคันนี้จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่านะคะการเคลื่อนย้ายตัวแบบทำมุมกับเตียงเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ทรงตัวได้ดีแล้วและมีกำลังแขนค่อนข้างดีเวลาเคลื่อนย้ายตัวต้องระวังการเกิดแผลด้วยเมื่อเคลื่อนย้ายตัวเองในระดับเดียวกันได้ดีแล้วก็ถึงเวลาฝึกการเคลื่อนย้ายตัวแบบต่างระดับก่อนเคลื่อนย้ายตัวอย่าลืมล็อกล้อรถให้แน่นเสร็จก่อนถ้าเป็นรถเข็นแบบที่ปลดที่พักเท้าไว้ด้านข้างได้ให้ปลดออกก่อนเพื่อสะดวกในการย้ายตัวจัดเท้าทั้งสองข้างวางลงบนพื้นแล้วค่อยๆยกตัวเลื่อนลงมาสิ่งที่ต้องระวังตรงนี้นะคะก็คือเวลาที่คนไข้ลงเนี่ยอาจจะมีการหงายหรือคว่ำไปข้างหน้านะคะในกรณีของคนไข้ที่มีการทรงตัวยังไม่ดีเนี่ยต้องระวังในท่านี้ด้วยนะคะการเคลื่อนย้ายตัวกลับจัดท่านั่งโดยหันหลังชิดรถเข็นใช้มือทั้งสองข้างช่วยพยุงตัวลุกขึ้นเวลาเคลื่อนย้ายตัวต่างระดับต้องระวังอาจเกิดแผลบริเวณหลังหรือขาจากการเสียดสีกับรถเข็นการเคลื่อนย้ายตัวจากรถเข็นสู่โถส้วมก็ใช้วิธีเดียวกับการเคลื่อนย้ายตัวแบบทำมุมกับเตียงผู้ป่วยที่ยังเคลื่อนย้ายตัวได้ไม่ดีอาจใช้การเคลื่อนย้ายตัวแบบเข้าด้านหน้าเช่นนี้ผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายตัวเองได้คล่องและทรงตัวดีแล้วอาจเลือกการเคลื่อนย้ายตัวแบบเข้าด้านข้างทำมุมกับโถส้วมก็ได้
ที่สำคัญห้องน้ำควรมีราวเกาะด้วยเพื่อจะได้เคลื่อนย้ายตัวได้ง่ายและปลอดภัยส่วนห้องน้ำแบบนั่งยองๆเช่นนี้การดัดแปลงเก้าอี้เจาะรูตรงกลางมาวางสวมโถส้วมขาเก้าอี้ทั้ง4เสริมไม้ให้มีน้ำหนักช่วยป้องกันเก้าอี้เลื่อนไปมาจะทำให้ผู้ป่วยสามารถย้ายตัวได้สะดวกและง่ายขึ้นในกรณีที่การทรงตัวดีเคลื่อนย้ายตัวได้คล่องแคล่วเมื่อต้องเดินทางโดยรถยนต์ก็ใช้วิธีเคลื่อนรถเข็นเข้าด้านข้างทำมุมกับประตูรถยนต์แล้วใช้กำลังแขนทรงตัวเองเข้าไปนั่งในรถรถเข็นที่นิยมใช้มักเป็นแบบช่วยเหลือตัวเองมีน้ำหนักเบาพับเก็บได้สำหรับผู้พิการที่ขับรถเองได้รถยนต์มักถูกดัดแปลงให้เหมาะกับความบกพร่องของร่างกายคันเร่งเบรกปรับเปลี่ยนให้สามารถควบคุมได้ด้วยมือเพื่อให้ขับรถด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพรถเข็นสำหรับผู้ใช้เข็นเองควรมีช่องว่างข้างลำตัวประมาณข้างละ1นิ้วระดับที่รองนั่งต่ำกว่ากระดูกสะบักประมาณ1นิ้วมีน้ำหนักเบาคล่องตัวเมื่อใช้งานมั่นคงไม่ล้มหรือหงายหลังง่ายรถเข็นจะเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ประจำตัวหรือจะเรียกว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเขาก็ได้มันจะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมต่อกับร่างกายส่วนอื่นๆของเขาด้วยนั้นจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อนี่ก็คือระหว่างส่วนก้นของเราส่วนหลังของเราที่จะวางลงบนรถเข็นรถนั่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยรถนั่งที่ดีจะต้องสามารถรองรับร่างกายของเราโดยไม่ให้มันไปเกิดจุดกดทับตรงไหนที่มีน้ำหนักกดทับมากเกินไปมีแรงกดทับมากเกินไปซึ่งถ้ามันมีแรงกดทับมากเกินไปในส่วนไหนมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาเป็นแผลกดทับได้ซึ่งอันนั้นก็จะทำให้สุขภาพในเรื่องโดยรวมเนี่ยเสียไปด้วยได้สิ่งสำคัญผู้ป่วยควรฝึกการใช้รถเข็นให้ชำนาญเพราะเป็นอุปกรณ์หลักที่ช่วยให้ไปไหนมาไหนได้ง่ายและคล่องตัวกว่าการเข็นขึ้นทางต่างระดับนะคะซึ่งที่ระดับไม่ต่างกันมากนักเนี่ยก็ยกล้อนิดนึงไม่ใช่เรื่องเกินกำลังที่ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนจะฟื้นฟูตัวเองเพียงแต่ความสำเร็จต้องอาศัยเวลาสภาพร่างกายและจิตใจที่เอื้ออำนวยคิดว่าต้องทำตัวเองให้มีค่าให้แบบคนข้างตัวเรารู้สึกว่าอยากอยู่กับเราก่อนอื่นที่จะให้สังคมยอมรับก็คือเราต้องยอมรับตัวเองก่อนทำตัวเองให้ดีก่อนเพราะว่ากำลังใจแล้วก็ร่างกายที่เรายังเหลืออยู่แต่ว่ามือยังอยู่สองข้างผมก็คิดว่าน่าจะทำอะไรได้ว่าสู้ต่อไปสู้ต่อว่าในชีวิตได้กำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จากเพื่อนจากครูบาอาจารย์นะคะตรงนั้นนี่ก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยตั้งความหวังไว้กับเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ให้เสียความหวังที่เพื่อนๆตั้งไว้แล้วก็หวังดีกับเราค่ะก็เลยต้องเข้มแข็งและต้องอดทนและต้องมีความพยายามสูงมากในการที่จะฝึกฟื้นฟูตัวเองแม้จะประสบภาวะอัมพาตแต่คนเหล่านี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังที่จะสร้างตัวเองให้แข็งแกร่งเพื่อชีวิตที่มีความหมายและมีคุณค่าอีกครั้งคุณไพรัตน์หีดสิริเป็นหนึ่งในผู้พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนนขาที่เคยเดินได้กลายเป็นอัมพาตแม้ชีวิตจะเปลี่ยนไปต้องออกจากงานแต่คุณไพรัตน์ยังพยายามดูแลตัวเองรักษาฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้พร้อมลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งโดยมีแม่เป็นกำลังใจที่สำคัญช่วงแรกก็รู้สึกท้อเหมือนกันมาช่วงหลังเนี่ยมีกำลังใจขึ้นเพราะได้นั่งรถเข็นพยายามนั่งทุกวันยิ่งนั่งทุกวันก็ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นบ้านชั้นเดียวปรับสภาพเล็กน้อยช่วยคุณไพรัตน์ให้ทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้นดัดแปลงวัสดุที่หาได้ในบ้านมาเป็นอุปกรณ์ในการบริหารร่างกายตัวเองเพื่อป้องกันข้อยึดติดและเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่เหลืออยู่ให้แข็งแรงด้วยหวังว่าเมื่อร่างกายสมบูรณ์ก็พร้อมจะกลับไปทำงานอีกครั้ง
และได้ช่วยเหลือดูแลแม่เนี่ยแต่ว่าเป็นแบบนี้ต่อยมันทำอะไรได้แบบนี้เหลือชีวิตถ้าไม่สิ้นลมหายใจก็ยังสู้ต่อไปผมสู้จนวันสุดท้ายหน่อยมองผิวเผินคงไม่ทราบว่าคนขับรถสามล้อคันนี้เป็นอัมพาตแม้จะกลายเป็นคนทุพพลภาพเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่คุณอำนวยไม่เคยย่อท้อหลังรักษาฟื้นฟูตัวเองจนหายป่วยเขากลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติขับสามล้อรับจ้างในขณะเดียวกันก็เรียนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมด้วยหวังจะมีร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของตัวเองในอนาคตบ้านหลังนี้คุณอำนวยอยู่คนเดียวการปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมกับความบกพร่องของร่างกายช่วยให้สามารถทำกิจวัตรต่างๆและดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระกับใครต้องปรับครับต้องปรับเพราะปกตินี่จะใช้ไม่ได้เลยทั้งหมดอย่างเช่นถ้าเป็นกระไดอะไรเราก็ขึ้นไม่ได้ต้องทำเป็นทางลาดห้องน้ำนี่ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ต้องทำเป็นแบบโถชักโครกอะไรเงี้ยเข้าได้พื้นบ้านก็ถ้าเป็นแบบว่าคนละชั้นกันไม่สเปอร์ก็ต้องทำทางที่ขึ้นที่โอ้วันนี้ทำกับข้าวอะไรมาให้ผัดนวลข้าวหมึกกับปลาเค็มแม้จะมีบ้านพี่น้องอยู่รอบข้างแต่คุณอำนวยจะให้ช่วยในเรื่องหุงหาอาหารให้เท่านั้นการได้ทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองทำให้ชีวิตมีคุณค่าขึ้นอีกครั้งความพิการไม่ใช่ฉุดรั้งให้ตัวเองต้องเป็นภาระแก่ผู้อื่นร่างกายส่วนที่ยังดีอยู่ช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้เขาอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจผมว่าถ้าเกิดแขนเขายังใช้ได้ผมว่าน่าจะลุกขึ้นมาสู้นะฮะบางคนที่แขนใช้ไม่ได้ผมว่าก็ต้องยอมรับสภาพตัวเองแต่ถ้าเกิดเรายังมีอะไรที่เราสามารถที่เรายังสู้ได้ผมว่าน่าจะสู้ได้นะครับน่าจะทำได้หลังฟื้นฟูตัวเองจนพร้อมคุณรักชนกได้กลับเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานบัญชีของบริษัทอีกครั้งแม้ขาจะเดินไม่ได้เหมือนก่อนเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่รถเข็นก็ช่วยพาเธอไปยังที่ต่างๆได้อย่างคล่องตัวไม่ต่างจากเมื่อครั้งปกติก็คือนกคิดว่าคือคนเราเนี่ยมันไม่ได้แบ่งกันที่ว่าเดินได้หรือเดินไม่ได้นะคะคือทุกวันนี้ก็คือมีคนเป็นแบบนี้เยอะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกมาอยู่ในสังคมได้ปกติยิ่งถ้าเราออกมาคนหนึ่งแล้วเนี่ยคนอื่นก็กล้าที่จะออกมาแล้วก็อยู่ได้ร่วมกันในสังคมได้คือมันอยู่ได้ค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยคือไม่จำเป็นว่าเราเดินไม่ได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ชีวิตจะมีความสุขยังมีความสุขอยู่เราสามารถหาได้เสมอนะคะแนวคิดอันนี้ก็คือหนึ่งมนุษยธรรมนะฮะก็คือเนี่ยมนุษยธรรมอันที่สองก็คือว่าคุณรัชนกหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเนี่ยสมองก็ยังดีอยู่ยังไม่ได้พิการไปด้วยพิการเฉพาะร่างกายอันที่3คือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับพนักงานที่มีอยู่นะฮะก็จะได้เห็นว่าเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ประสบชะตากรรมเนี่ยบริษัทไม่ได้ทอดทิ้งความพิการทางกายไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานคุณรักชนกทำงานได้เต็มความสามารถร่วมงานกับเพื่อนๆได้อย่างราบรื่นแต่กว่าจะถึงวันนี้ต้องเรียนรู้วิธีการจัดการตัวเองเสียก่อนทั้งในเรื่องการทำกิจวัตรต่างๆด้วยตัวเองป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อเตรียมตัวพร้อมการก้าวสู่สังคมไม่ใช่เรื่องเกินกำลังความสามารถในระหว่างเวลาทำงานเธอไม่เคยละเลยการดูแลตัวเองทั้งในเรื่องกิจวัตรส่วนตัวหรือป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดแผลกดทับก็คือแผลกดทับเนี่ยจริงๆแล้วมันคู่กับการที่ต้องนั่งรถเข็นนานๆนะคะต้องระวังมากเพราะว่าเวลาเป็นเนี่ยจะต้องเสียเวลามากของน้องนี่คือเป็น4ครั้งแล้วแต่ละครั้งก็คือผ่าตัดแล้วก็ต้องแบบเสียเวลากายภาพเสียเวลาทำงานนะคะ
ก็คือว่าก็คือตอนนี้ก็คืออยากแนะนำน้องๆหรือว่าคนที่เพิ่งเป็นเนี่ยให้ศึกษาเรื่องการดูแลตัวเองเพราะว่าผิวหนังตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันกดทับหรือเป็นแผลนิดนึงเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนคนปกติมันก็จะต้องแบบมีการถ้าเรานั่งทับเนี่ยมันก็จะบานปลายนะคะนอกจากหัวใจสู้ของตัวเองแล้วคุณรักชนกบอกว่ากำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างเป็นอีกแรงเสริมหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้พิการก้าวผ่านความสิ้นหวังท้อแท้และพร้อมจะยืนหยัดสู้ชีวิตอีกครั้งก็คือไม่อยากให้เขาไปซ้ำเติมแล้วก็พยายามศึกษาข้อมูลให้โอกาสเขาค่ะเพราะก่อนอื่นคนนอกจะให้โอกาสเนี่ยครอบครัวต้องให้โอกาสก่อนแล้วก็ช่วยปรับสภาพดูแลเขาแต่ว่าไม่ควรที่จะดูแลเขาเกินไปมากไปอาจจะว่าช่วยปรับว่าเขาจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างแล้วพูดคุยว่าวันหนึ่งมันจะต้องดีขึ้นสิบเจ็ดปีกับชีวิตบนรถเข็นจากภาวะอัมพาตเพราะความผิดปกติของเส้นเลือดกดทับไขสันหลังคุณนิพาพันธ์ทิพยจักรพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงานถ้าอันดับแรกก็คือตัวเราต้องยอมรับความพิการก่อนต้องทำใจยอมรับก่อนว่าสภาพความพิการเนี่ยมันต้องติดตัวเราไปตลอดชีวิตอะค่ะแล้ววันที่สองทำยังไงเราถึงจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่เราต้องไปเจอในแต่ละวันนะคะทั้งนอกบ้านสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายแหละซึ่งมันไม่ค่อยมีเลยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทัศนคติที่คนปกติคนทั่วไปเนี่ยเขามองเราเขาคิดว่าเป็นคนพิการแล้วทำอะไรไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่ได้อยู่บ้านจะดีกว่าอะไรเงี้ยคุณนิพาพันธ์เป็นพยาบาลมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะแนวและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยผู้พิการในการกลับสู่สังคมตอนนี้เธอกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่คณะบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลด้วยหวังจะนำความรู้ที่ได้มาช่วยเหลือผู้พิการในสังคมไทยเราคงไม่คาดหวังว่าเราจะเป็นคนพิการแต่วันใดวันหนึ่งที่เราเป็นคนพิการเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าสภาพความพิการจะต้องติดตัวเราไปตลอดไปเพราะนั้นสิ่งแรกก็คือทำใจยอมรับมันซะแล้วก็ที่สองก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องมีความพยายามในการฝึกฝนเพื่อเตรียมให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเริ่มต้นก็คือทำตัวเองใช้ชีวิตในบ้านนะคะเหมือนปกติอะค่ะแล้วก็ออกมาข้างนอกก็คือต้องมาฝึกใช้ชีวิตข้างนอกพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะนั้นถ้าเจออะไรที่เป็นอุปสรรคก็อย่าท้อแท้ค่ะก็คงมีเราก็คงจะมีโอกาสทำอะไรได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปอะค่ะทุกผู้คนล้วนมีเป้าหมายแห่งชีวิตที่มุ่งหวังจะไปให้ถึงความพิการไม่ใช่อุปสรรคที่จะทำให้เป้าหมายของชีวิตล่มสลายหรือต้องกลายเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมหัวใจสู้ที่แข็งแกร่งเห็นคุณค่าของชีวิตดูแลฟื้นฟูตัวเองปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับความบกพร่องของร่างกายแม้ร่างกายจะไม่เหมือนเดิมแต่ชีวิตยังสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างมีคุณค่าและกลับสู่สังคมได้ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มภาคภูมิ